โอวาสิจ่ายทะลุช่องขึ้นมาลูกากูหลุดเข้าไปแล้วครับเข้าซ้ายลูกากูล็อกลูกากูยิงเรียบร้อยครับ 1-0 เชลซีขึ้นนำครับโรเมโรลูกากูโอ้โหโอกาสยิงเน้นๆเลยนะครับของโรเมโรลูกากูครับแล้วจ่ายคิลเลอร์พาสเลยครับมาที่ลูกากูล็อกก่อนนะครับแล้วกดด้วยขวาครับโอ้โหเจสเตียร์กับบทสิทธิ์ครับลูกนี้เป็นประตูแรกที่สะพอดบิดในการกลับมาของลูกากูด้วยนะครับอาซูเบต้าตัดเข้าในสวยครับไหลเข้ามาให้ลูกากูยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหคมกริบโอ้ลูกากูว่าเสียบคานเข้าไปเลยครับโอ้โหคือสุดมากครับลูกากูวันนี้โอกาสจะจ่า2ครั้งเป็น2ประตูครับดูทีหนึ่งจังหวะดูขึ้นมาครับอาซูเบต้าแล้วนี่ครับไหลเข้ามาแตะทีนึงแต่งทีนึงแล้วกดซ้ายกับหายวับเข้าไปเลยครับจังหวะยิงเนี่ยยากด้วยนะครับอาซูเบต้าเนี่ยจ่ายแล้วต้องให้แต่งด้วยนะครับแต่สุดท้ายนี่ตกคู่ได้ยิงยัดครับและยิงดีครับโอ้โหโอ้โหหมดจบเลยครับเป็นการทำประตูแอสตันวิลล่าประตูที่8ของเขาแล้วครับสำหรับลูกากูครับและถือว่าวันนี้ได้ปลดล็อกที่แซฟฟอร์ดบิดโควาซิชชาโลบาพื้นที่เพียบลองส่องดูหน่อยครับแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหยิงคมกริบครับชาโลบาว่า 3-0 ครับโอ้โหนี่ชีวิตของตัวหนุ่มคนนี้นะครับชาโลบาในช่วงเวลาแค่ 3-4 วันนี่โอ้โหนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางการค้าแข่งเลยนะครับโอ้พึ่งจะได้ประเดิมชุดใหญ่กับเชลซีไปเมื่อวันพุธนะครับดูจังหวะพื้นที่ของชาโลบาเพียบเลยครับดูเซตบอลจากซ้ายสุดนะครับโดนบีบที่แคบแล้วพอข้ามมาด้านขวานี่ชาโลบาพื้นที่เปิดแบบเยอะมากๆนะครับไม่มีใครเข้ามาบีบมากดดันในจังหวะบางนะไปเพียทางขวาชูต้าเล่นกับกองเต้หลอกแล้วอาซูเบต้าเบิ้ลมาเสาแรกลูกากูกระชอกมาทางของชิวเวลโอ้โหสุดๆอาร์กับ 1-0 ที่เชลซีขึ้นนำโอ้โหไปยืนรออยู่ถูกที่ถูกเวลาซะด้วยเจ็บใจเลยครับเพราะว่ามันนาทีสุดท้ายครับของครึ่งแรกก่อนทดเวลาพอดีครับเป็นกองเต้ครับที่ฉีกไปด้านข้างครับแล้วหักย้อนกลับมาให้อาซูเบต้าครับเปิดเข้ามาให้ลูกากูติดล็อกยันสั้นก่อนโอ้แต่ดูชิเวลไปรออยู่แล้วนะครับแล้วไม่ต้องจับครับเห็นลูกเก่งมันแต่แล้วก็ยิงยากอย่างนี้นะครับครับของชิเวลมาเป็นวอลเล่แบบเฉือนๆนะครับคือหมายการค้าของเขาฮาซันโรดอยฮาซันโรดอยไปสุดเส้นหลังเลยครับเปิดยกมาโอ้โหเลยฮาแฟร์ไปแต่วิสเซมดึงกลับมาสายยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหลูกนี้ยิงยัดโอ้โหสวยงามเหลือเกินครับริสเจมครับยิงให้เชลซีนำแล้วครับ 1-0 โอ้โหจังหวะนี้ยิงแบบเต็มข้อเลยครับนาทีที่65นะครับก็เป็นเชลซีครับที่ออกนำ 1-0 ครับโอ้โหจังหวะนี้เน้นๆครับซ้ายของริสเจมครับยิงบอลพุ่งตรงแล้วก็แรงเลยนะครับประตูที่3ของเขาในฤดูกาลนี้ครับของบอลดันขึ้นมาในแดนของเนียลเซ่นแบบต่อเนื่องนะครับจังหวะที่ฮาซันโอดอยครับสายลึกเข้าไปแล้วจังหวะที่สกัดไปเข้าทางของลิสเจมส์แต่งหนึ่งทีนะครับก่อนที่จะโดนบีบให้ยิงด้วยซ้ายครับแต่ว่าโอ้โหยิงดีทีเดียวครับยิงแบบสวนและตรงเลยนะครับแสกหน้าของคาดาโรเข้าไปครับอยู่ในช่วงที่ต้องบอกมั่นใจมากนะครับริสเตมนะถือเป็นประตูสำคัญเลยครับคนที่สกัดไปเข้าทางนี่เป็นคิลเลนคลาร์กครับ